อย่างเราฝึกตัวเองนะเผลอก็เพ่งเผลอไปส่วนใหญ่เผลอไปคิดก็เพ่งเอาไว้นะแล้วก็บางทีก็เผลอรู้ทันพยายามจะไม่เผลอเพ่งรู้ว่าเพ่งพยายามจะไม่เพ่งนะตรงนี้คือความปรุงแต่งตรงที่เราเผลอไปเนี่ยคืออาปุญญาภิสังขารปรุงชั่วตรงที่เราเพ่งอยู่ปุญญาภิสังขารปรุงดีปรุงดีไม่ไปนิพพานนะปรุงดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมได้เพ่งอยู่ตรงที่พยายามจะไม่เผลอพยายามจะไม่เพ่งเนี่ยเป็นอาเนนชาภิสังขารปรุงแต่งที่จะไม่ปรุงแต่งนะงั้นใจเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดคอยรู้ทันไป